เรื่องราวของ MS370 นะคะยังคงเป็นปริศนาไปทั่วโลกค่ะซึ่งล่าสุดก็เกิดทฤษฎีใหม่เกิดขึ้นมาค่ะการหายสับสูญของเที่ยวบิน MS370 ของมาเลเซียแอร์ไลน์ยังคงเป็นปริศนานะคะก็ทำให้เกิดทฤษฎีใหม่ที่ว่าเครื่องบินลำนี้มีผู้โดยสารพิเศษที่ควบคุมห้องนักบินค่ะก่อนที่เครื่องบินจะดิ่งลงสู่มหาสมุทรอินเดียซึ่งเที่ยวบิน MS370 ได้หายไปในเส้นทางจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ไปยังปักกิ่งพร้อมกับผู้โดยสารและลูกเรือ239คนค่ะแต่ว่าอังเดรมิเน่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสืบสวนระบุว่ารายชื่อผู้โดยสารอย่างเป็นทางการนะคะถูกระบุไว้ที่228คนแสดงว่ามีผู้โดยสารพิเศษเพิ่มมาอีก1คนแต่บันทึกอย่างเป็นทางการระบุว่ามีผู้สูญหาย239คนค่ะที่จริงแล้วนะคะมีลูกเรือ12คนกับผู้โดยสารอีก226คนเนื่องจากตกเครื่องไป4คนด้วยดังนั้นทั้งลำจึงควรจะมีเพียง238คนเท่านั้นเท่ากับว่ามีผู้โดยสารพิเศษขึ้นไปในเที่ยวบินนี้ด้วยและดูเหมือนว่าผู้โดยสารคนนี้นะคะจะทำหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างปฏิบัติการสนับสนุนจากภายนอกที่มีขนาดใหญ่กว่าเพื่อยึดเครื่องบินทั้งลำและควบคุมห้องนักบินของเที่ยวบินนี้ค่ะส่วนด้านโฆษกของทีมสืบสวนระบุว่าทราบเรื่องข้อแตกต่างของตัวเลขแล้วและจำนวนผู้โดยสารที่แท้จริงบนเครื่องก็คือ227คนแต่รายชื่อผู้โดยสาร228คนถูกบรรจุไว้ในโหลดชีตตั้งแต่ก่อนเครื่องบินจะออกถึง2ชั่วโมงดังนั้นตัวเลขจึงต่างกันได้ในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในนาทีสุดท้ายค่ะ